สวัสดีค่ะเสียงมาแล้วก็วันนี้จะมาสอนทําปอมหลังจากที่หายหน้าหายตาไปเลยคือไม่ใช่อะไรที่หายไปคือว่าที่นินบอกคือนินตื่นมาแล้วเสียงนินหายแบบหายไปเลยอ่ะเสียงหายไปเลยอะไรเงี้ยนินก็เลยไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมแต่ว่านินก็ทํางานปกติแล้วทีนี้ก็พอไอ้นี่แล้วอะพอเสียงมันมีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยทำงานอยู่นะคะทำชุดคิดทำไรแล้วก็ปักไปด้วยเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้อัพเพราะว่างานมันค่อนข้างยากมันหลายอย่างอะไรเงี้ยก็เลยแบบหายไปแค่นั้นเองแล้วไม่ค่อยได้นอนด้วยเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่อง อ่ะโอเควันนี้มาสอนทำปอมทำปอมทำผู้นั่นแหละนะคะผู้ก็คือจริงๆแล้วเราคนไทยเนาะจะเรียกปอมกับผู้เป็นอันเดียวกันใช่มั้ยคะปอมก็คือลูกกลมๆอ่ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนะรู้สึกว่านินตาเหลกล้องมันเห็นมั้ยเนี่ยโอเคคือปอมกับผู้เราจะเรียกรวมกันเนาะแต่ว่าฝรั่งจะแยกออกเนาะจะเป็นทัสเซลก็คือผู้ห้อยนั่นเองนะคะทีนี้จะมาสอนทำไม่ใช่อะไรอุปกรณ์ไม่มีอะไรอุปกรณ์ก็คือมีการ์ดนะการ์ดตัวนี้คือไว้สำหรับที่เราจะเทสเราจะพันตัวไหมนะคะก็จะใช้การ์ดตัวนี้ขนาดก็แล้วแต่เราเนาะผู้ยาวก็ใช้อันยาวหน่อยสั้นก็ใช้อันสั้นๆ นิดนึงนะคะทีนี้ความยาวของมันน่ะขึ้นอยู่กับที่เรากะขนาดเท่านั้นเองนะมันขึ้นอยู่กับเราใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าเรายาวขนาดไหนนินจะทำผู้ยาวประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวมีออเดอร์ลูกค้ามาผู้ยาวนินก็จะทำตัวนี้แหละนะเป็นเบสประมาณนี้นะคะตัวนี้มันยาว8นิ้วตัวนี้ยาว8นิ้ว8นิ้วตัวนี้รู้สึกจะ4นิ้วเนาะอันเล็กกับอันใหญ่นะคะกรรไกรแล้วก็อุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะแล้วก็เป็นอันนี้ไหมพรมนี่พวกนี้จะเป็นไหมพรมที่จะมาทำผู้ไหมเหลือบเนี่ยอันนี้คือที่มาจากคลาสทั้งนั้นเลยที่เหลือจากลูกศิษย์ใช่คำว่าเหลือจากลูกศิษย์ว่ะก็เหลือจริงๆนี่นะไหมพรมนี่ใช่ไหมพรมธรรมดาค่ะไหมพรมทั่วๆไปนี่แหละที่เราใช้กันเนาะมาเริ่มทำทีนี้เราเลือกไหมพรมก่อนก็แล้วแต่เราอะนะว่าจะเอาไหมพรมอันไหนอะไรยังไงอันนี้เราจะเรียกว่าไหมพรมเหลือบไหมดาราไหมเหลือบนะคะไหมดาราราคาไม่แพงมากไหมพรมพวกเนี้ยเดี๋ยวขอเวลาเรื่องไหมพรม20นาทีได้ไหมอ่ะเลือกก่อนใครที่แบบว่าอยากจะลองหัดทำลองดูก็ได้นะมันไม่ยากอย่างที่คิดเด้อนี่ก็ใหม่ดาราเหมือนกันนะคะโอเคได้ละทีนี้จำนวนในการพันไหมก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะเอามันมากน้อยแค่ไหนเนาะอันนี้เดี๋ยวเอาลบไปก่อนทีนี้นี่จะทำแบบยาวนะถ้าเราอยากได้ฟูมากเราก็ทำหลายรอบนะคะเราก็ทำหลายรอบอันนี้นี่จะพันทั้งหมด3สีใช่ไหมรวมกันนินจะพันสีละ20รอบแล้วกันเนาะจะได้อ้วนๆหน่อยสีละ25รอบอะสีละ25รอบ3สีรวมกันนะคะตามนี้
เวลาพันก็นี่ได้เลยไม่ต้องแน่นมากนะคะเดี๋ยวเอาออกไม่ได้ขอเอาใหม่ย่อนลงไปข้างล่างไม่ต้องแน่นมากมีโต๊ะวางอยู่ข้างล่างนะไม่ต้องตกใสวัสดีค่ะเอาล่ะเรียบร้อยสวัสดีค่ะโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็คือ3สีทั้งหมด75รอบนะคะ75รอบ75รอบแต่นินดูว่ามันแบบยังไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เลยอ่ะขออีกนิดนึงละกันได้ค่ะแชร์ได้ค่ะโอเค100รอบ3สี100รอบคือมีโตโตก็ไม่ช่วยอะไรแชร์ได้ค่ะแชร์ได้เลยโอเค3 4 100รอบนะคะนี้เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เราก็มัดหัวค่ะตัดออกมายาวพอประมาณยาวพอประมาณนะแล้วสอดเข้าไปอันนี้คือตัวผู้นะคะตัวผู้เราจะสอดทางด้านหัวแบบนี้นะถ้าตัวปอมตัวปอมแบบกลมๆอ้วนๆฟูๆอ่ะเราจะอยู่ตรงกลางรัดแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวปอมอะค่ะรอบจะเยอะกว่านี้นะคะรอบจะเยอะแบบเยอะกว่านี้เยอะๆเลยแหละแล้วเราก็ลูดออกมานี่ขนาดดินพันไม่แน่นนะเนี่ย
นี้นะคะออกมาแล้วนะอ่ะทีนี้มัดด้านหัวมัดค่ะมัดด้านบนก่อนมัดด้านบนมัดบนนะคะผู้กว่านี้ก็มาแล้วจ้าปิยพรคำพายินค่ะอีกแล้วนะคะปิยพรนะคะนี่มาตาวีออกมาแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราจะมาร์คใช้เชือกอีกอันหนึ่งนะคะสอดเข้ามาด้านล่างแล้วมัดความยาวเนี่ยขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราอยากต้องการจะให้มันใหญ่มากหรือน้อยนะคะโดยประมาณน่ะ1นิ้วนี้เห็นไหมรัดนะคะรัดนี่กระดกกลับมาเอาตัวนี้ออกรัดพลิกกลับมามันจะได้แน่นๆไงคะมันจะได้อ้วนๆรัดนี้พลิกกลับมาประมาณ 3-4 รอบนะคะพอมันแน่นสวัสดีค่ะพี่ปุ้มโอ้ยไม่เจอเลยคุณแม่หายไปเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเป็นแบบนี้ปาเรียบร้อยเราก็ตัดค่ะตัดปลายมันคือถังขยะนี่อยู่ตรงนี้ไงสอดเข้าไปตัดมันแล้วก็หวีเห็นไหมมันจะมีขนร่วงออกมาเห็นไหมคะจะมีขนร่วงออกมานี่อันนี้100รอบนะดูความฟูอันนี้รูดเศษออกมานะคะรูดเศษออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเห็นปลายไหมเล็มให้เท่ากันค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงเหมือนกันพี่ปุ้มเราไม่ได้เมามอยกันเลยไม่มีใครกันคิวให้เลยวะพี่ปุ้มไม่อยู่ไม่มีใครกันคิ้วให้เลยอ่ะดูดิคิ้วแบบกันเองก็ไม่มีปัญญาอีกตอนทำงานเซ็นทรัลสวยทุกวันนะคนนี้คือมือหนึ่งในการกันคิ้วพอเลิกทำงานเซ็นทรัลแล้วไม่เจอพี่ปุ้มแล้วไม่มีปัญญาเลยจ้ะปล่อยเซอร์อันนี้ขนใครล่ะจะบอกว่าขนบางโมก็ไม่น่าสีนี้นานมากๆใช่พี่ปุ้ม5ปีได้ไหมอ่ะเอาจริงคิ้วนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะทีนี้ขั้นตอนเวลาเล็มมาค่ะค่อยๆเล็มนะค่อยๆแกรบๆเข้าไปอย่างเงี้ยขออีกสักทีแล้วกันเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้เราก็ตัดอย่างนี้เหมือนตัดผมเนาะเหมือนตัดผมเลยเหมือนตัดหน้าม้าใครซอยผมลูกเก่งๆจะทำปอมสวยมากเลยนะจริง
ยังสวยอยู่จ้าขอบคุณค่ะนี่อ่ะเรียบร้อยเป็นแบบนี้เห็นไหมคะทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนตกแต่งเนาะเราก็จะตกแต่งด้วยคือผู้ตัวเนี้ยเห็นไหมผู้ตัวเนี้ยนะมันจะไม่มีห้อยปลายข้างล่างเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวมากแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นผู้สั้นจะมีห้อยปลายข้างล่างอันนี้ก็โอเคก็ไม่เป็นไรเนาะหางข้างบนนี้จะคีบไว้ก็ได้นะแต่นินไม่ค่อยเก็บไว้เนาะถ้าสมมติว่าเราจะแบบว่าเอาไปพันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ต้องตัดทิ้งก็ได้เก็บไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันไม่มีแบบอะไรก็ค่อยๆตัดทิ้งเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปพันกับคอม้านะคะปอมปอมตัวนี้เราก็จะอยู่ข้างบนเลือกสีก่อนตัวนี้หวานมากหวานเวอร์ทีนี้ก็ใช้เข็มยาวก็ได้ค่ะใช้เข็มยาวก็ได้เข็มใหญ่ๆได้เลยเนาะตัวนี้เอาให้มันร้อยไหมพรมได้ตัวนี้จะร้อยได้ไหมเนี่ยไหมฟูฟูถ้าร้อยไม่ได้ต้องเปลี่ยนเอาได้วะได้โอเคห้องข้างๆฉันตำน้ำพริกกะปิแน่เลยอ่ะเหม็นอ่ะทีนี้พอเสร็จแล้วนะคะขมวดปม2ปมเลยให้มันฟูๆเลยนะนี้นะคะแล้วเอาปุ๊บปมเล็กปอมเล็กประมาณนี้ก็ได้เนาะเอาสีที่มันแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะไรเงี้ยลอยลงไปลอยลงไปให้เป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วแหวกมันแหวกพยายามให้มันกลางให้มากที่สุดอะเนาะแล้วทิ่มเข้าไปให้มันอยู่ตรงกลางนี้เห็นไหมทิ่มเข้าไปให้มันอยู่ตรงกลางเราดึงถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้คือเราจะเอาปอมตัวนี้ค่ะไว้เป็นตัวค้ำมันเนาะเวลาถูกดึงเวลาเราไปห้อยในกระเป๋าในอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบคำไว้ไม่หลุดนะคะแล้วมันก็จะทำให้ผู้ตรงเนี้ยฟูขึ้นด้วยอีกนิดนึงนะแล้วเราก็หวีมันลงมาปิดทีนี้เสร็จแล้วเราก็ห้อยตัวนี้ด้านบนไหมทีนี้พอเสร็จตรงนี้ปุ๊บเก็บความเรียบร้อยซะหน่อยเอาลูกปัดไม้ลูกปัดไม้มีติดบ้านไว้ดีนะคะลูกปัดไม้หรือลูกปัดแก้วก็ได้เนาะหนักๆอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกปัดตัวเนี้ยมันจะถูกเนาะมันจะถูกกว่าอ
ร้อยปิดเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าร้อยปิดนี่แค่นี้พอทีนี้พอร้อยตัวนี้ไปเสร็จแล้วคอมาตัวนี้นะเดี๋ยวตัวนี้จะต้องเอามาร้อยเนาะเข้ามาสอดเข้าไปแบบนี้ถ้าเป็นผู้แบบใหญ่หน่อยอ่ะใช้คอม้าแบบนี้ดีกว่านะคะมันจะได้รับน้ำหนักได้เนาะมันจะได้รับน้ำหนักได้ดีผูกเข้าไปจ้ะตรงขั้นตอนนี้ก็ให้มันแน่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเราจะทำอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้มันจะต้องเป็นส่วนที่รับน้ำหนักนะอย่าเอาให้ดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวนะก้มให้ดูโอเคจะได้ไม่ต้องยกออกสักเข็มใครเคยรัดแกงที่บ้านช็อตนี้จะเป็นประโยชน์มากนะพันไปเลยจ้ะหลายๆรอบให้มันแน่นที่สุดนินโดยปกตินจะพัน3รอบนะคะโดยมาตรฐานของตัวเองคือกลัวมันหลุดไงก็เลยพันเยอะนิดนึง3รอบนี้จัดทรงเรียบร้อยเราก็จะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ส่วนเกินตรงนี้ตัดทิ้งได้แล้วไม่เอาแล้วตัวนี้ที่ให้ห้อยไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อว่ามันจะใช้เนาะก็คือให้เก็บไว้ก่อนมันยังมีประโยชน์อยู่พอมันไม่มีประโยชน์แล้วก็ตัดทิ้งไปได้ทีนี้เป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเห็นไหมปุ๊บเราก็มาตกแต่งส่วนอื่นเพิ่มลูกไม้ผ้าลูกไม้แบบนี้ควรมีติดบ้านไว้นะคะมันใช้ประโยชน์อะไรได้แบบหลายอย่างมากๆวัดก่อนวัดป้าสักอยู่ประมาณนี้ตัดตัวนี้ไหมทีนี้พอตัดเรียบร้อยแล้วเราก็มาเย็บนินไม่ติดกาวนะคะเย็บนะไม่ติดกาวคือใครจะสะดวกติดกาวก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่านินกลัวไม่แน่นนินเย็บดีกว่านะคะทุกคนตั้งใจดูกันมากเลยอ่ะมันไม่ยากขนาดนั้นนะ รู้เลยอ่ะเพราะว่าแบบตัวเลขคนดูแบบขึ้นน่ะแต่ว่าไม่มีใครถามไม่มีใครอะไรเลยแสดงว่าแบบทุกคนตั้งใจดูกันมาก
นี้ทีนี้ก็มาเย็บจ้ะกดกล้องลงเวลาเย็บก็ให้มันติดไหมพรมด้านในไปด้วยนะคะมันจะได้ยึดกันดึงรูดนิดหน่อยแต่ไม่ต้องดึงเยอะมากนะคะเดี๋ยวมันยู่มือเบาๆนิดนึงเนาะขั้นตอนนี้เวลาที่เราเย็บอะค่ะเวลาเราเอาไปใช้งานจริงๆอะเราจะได้ไม่แบบไม่พะวงอะนึกออกปะไม่ห่วงหน้าพะวงหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบอุ๊ยกลัวมันจะหลุดกลัวมันจะอะไรก็เย็บไปเลยไม่เสียเวลาหรอกนิดเดียวไม่ว่าจะเย็บลงบนอะไรก็ต้องเก็บปมนะจ๊ะการหวีขนของปอมอะค่ะคือเป็นการเหมือนกับว่าให้มันเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยให้มันกระจายออกนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราไม่ทำอะไรแล้วเนี้ยเราก็ค่อยใช้หวีผมเรานี่แหละอีกทีนึงเกลี่ยตะกุยอีกทีนึงนะคะนี่เห็นไหมยังไม่เสร็จทีนี้เราก็อาจจะตกแต่งอะไรให้มันแบบกระจุงกระจิงนิดนึงเนาะเพื่อความเก๋ไก๋หาก่อนตกแต่งอะไรดีอันนี้เป็นปอมอาจจะมีแบบเหมือนกับว่าเป็นผู้ห้อยแซมเข้าไปสักนิดนึงเก๋ๆอะไรเงี้ยสักอันสองอันหวานสีไหนที่ยังไม่มีอ่ะโอเคสองสีนี้ยังไม่มีทีนี้ร้อยเชือกค่ะเชื่อเพราะว่าเราจะร้อยลูกปัดและเราจะร้อยลูกปัดเข้าไป
ใช้ได้สองเส้นนะเวลาที่จะร้อยแบบอะไรพวกเนี้ยนะคะถ้าใช้ได้ก็ใช้ได้สองเส้นไม่ได้ดูอะไรเนี่ยกำลังดูว่าจะร้อยอะไรดีเอาปอมตรงนี้เป็นตัวปิดก้นตัวปิดก้นเดี๋ยวเราตัดทิ้งทีหลังทีนี้ลูกปัดเยอะมากขอดิฉันหาก่อนนี้ลูกปัดลูกปัดพวกนี้คือลูกปัดนะจ๊ะลูกปัดธรรมดาจิ๋วๆเลยคือจะร้อยให้มันดูมีอะไรเพิ่มขึ้นเนาะก็ร้อยเหมือนเราร้อยลูกปัดเล่นสมัยเด็กเลยค่ะแถมเข้าไปแถมเข้าไปไหนแบบนี้ทีนี้เราก็ลองวัดดูก่อนเราต้องเอายาวกว่านี้ลูกปัดธรรมดาเลยต้องมีอะไรเยอะเรียบร้อยแล้วก็มาวัดดูประมาณนี้น่าจะได้ก็เย็บเข้าไปสอดเข้าไปให้มันแบบฟิงๆอยู่ข้างๆแล้วก็มาเกี่ยวกับตัวนี้ลูกปัดพวกนี้เป็นลูกปัดพลาสติกนะคะมันเบาแล้วก็เอาขนปิดมันปิดมันอ
ส่วนอันนี้เราก็ใช้ปอมเล็กสองสามสี่เอาสักห้าลูกแล้วกันเนาะห้าลูกพอลอยเข้าไปหนึ่งสองไปเหมือนเดิมเวลาทำปอมเบาๆมือนิดนึงอะค่ะขนอะไรติดเต็มฉันไปหมดเลยเนี่ยนี่แล้วเราก็จัดแต่งทรงให้เรียบร้อยจับบี้บี้ขยับขยับมันเห็นไหมเสร็จแล้วหนึ่งอันห้อยกระเป๋านะขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยห้อยกระเป๋าห้อยของขวัญห้อยอะไรงี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวขอเล่มไปนิดนึงปลายฟูปลายฟูเรียบร้อยแค่นี้พอเก๋ๆเนี่ยปีใหม่ได้แล้วหนึ่งอันผู้ห้อยหวานๆใครจะแบบอย่างนี้ก็ได้นะไม่ว่ากันนะอันนี้ก็คือเป็นคอม้าก็ไปเกี่ยวกับกระเป๋าเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะตรงนี้เห็นไหมเสร็จแล้วง่ายๆเลยง่ายมากแค่นี้เองกรุบกรุบไหมเก๋ไปอีกเห็นปะแค่นี้ได้แล้วหนึ่งอันเบาด้วยค่ะมีแต่ขนนะอันนี้มีที่ใช้คือปอมลูกปัดไม้คอม้าปอมเล็กลูกปัดเล็กๆจิ๋วๆแค่นี้ถ่วงๆไว้เสร็จแล้วหนึ่งอันขย่าขย่านิดนึงให้ได้หล่นนะปูด้วยนี่นะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นส่วนถ้าใครบอกว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันใหญ่ไปหรืออะไรอย่างนี้นะก็ใช้อันเล็กก็ได้นะคะอันเล็กก็คืออันเท่านี้จิ๋วตัวนี้อันเล็กนี่อันใหญ่เนาะเสร็จแล้วหนึ่งอันพักไว้ทีนี้เราลองมาทำอันเล็กดูบ้างวิธีการแบบเดียวกันแต่ว่า
นี่ทำให้มันเล็กอ่ะลงนิดนึงแล้วกันเนาะใช้สีเดียวอ่ะใช้สีเดียวทำให้มันเล็กลงเมื่อกี้เราใช้สามสีใช่ไหมคะเล็กเล็กสีเดียวเล็กกรุบเล็กกรุบอีกอ่ะสีเดียวเดี๋ยวไม่มันนะสองสีแล้วกันเนาะทำไมเป็นคนอย่างนี้วะทีนี้เราเอาอันผอมๆหน่อยแล้วกันตัวนี้นะคะสวยค่ะขอบคุณค่ะจิ๋วยี่สิบรอบค่ะยี่สิบรอบก็พอสำหรับสีละยี่สิบรอบนะคะสามสีเหมือนกันที่แรกจะเอาสีเดียวเปลี่ยนใจแล้วทั้งหมด60รอบนะคะ60รอบ3สี60รอบด้วยกันนินเอาสีม่วงสีเขียวมาใช้ด้วยกันนะรอบเนี้ยสีเขียวไส้หลุดแบบโอเคมาทีนี้ก็มัดหัวทำแบบเดิมเลยค่ะวิธีเดียวกันเลยค่อยๆลูดออกมาสาเหตุที่ใช้กระดาษแข็งตัวนี้เพราะว่ามันแข็งดีถ้าใช้เป็นกระดาษลังมันก็จะงอยิ่งทำเป็นแบบเป็นร้อยรอบอย่างเงี้ยมันก็จะงอง่ายมากตัวนี้เป็นกระดาษการ์ดบอร์ดชั้นอ้อยนะคะแล้วก็เขย่าให้มันปนๆกันให้มันปนๆกันให้มันกระเจิงกระเจิงอ่ะให้มันกระเจิงพ
พอมันกระเจิงเสร็จปุ๊บเราก็เอามันวางแล้วก็ทำแบบเดิมเลยค่ะให้มันนี่ก่อนนะให้มันเซตให้มันกลมกลมอันนี้สักประมาณนิ้วหนึ่งเนาะประมาณนิ้วได้แล้วเห็นไหมสบัดทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเล็มปลายเรียบร้อยนะทีนี้เสร็จปั๊บเราก็เหมือนเดิมค่ะขั้นตอนการตกแต่งเพิ่มเราจะร้อยส่วนหัวมันก่อนทีนี้เราจะไม่แบบฟุ้งฟิ้งมากเนาะแค่นี้พอกรุบกรุบไม่มีอะไรหาถาลูกปอมตัวนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาเสียบข้างบนนะอันนี้ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากหวานหวานธรรมดาหมัดปมเหมือนเดิมค่ะใส่ลูกปอมลูกเล็กจิ๋วลงไป1อันเนาะเพื่อเป็นตัวแบบว่าไอ้นี่มันเนาะเดี๋ยวเราจะทำไอ้นี่ดีกว่าตัวนี้มันสั้นใช่ไหมเราห้อยเพิ่มให้มันยาวนิดนึงดีกว่าโดยกรรมวิธีขอคิดแป๊บนึงเราใช้ป้อมใหญ่ดีกว่าเนาะคุยกับใครวะ คุยกับใครวะอันนี้ป้อมหัวอันนี้จะเป็นป้อมแบ
ยาวหน่อยเนาะหัวท้ายเนาะอะไรประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมพอทำอะไรไปนานๆน่ะแล้วก็พูดคนเดียวเป็นบ้าปอมเล็กมันจะมีอะไรให้เราแบบเล่นได้ค่อนข้างจะเยอะนะคะจริงๆถ้าใจอยากจะเล่นนะปอมเล็กปอมใหญ่เล่นได้หมดแหละเอาจริงแค่นี้พอเดี๋ยวเยอะเกินปอมขอนี้กดหัวนี้นึงกดให้มันสั้นนี่แค่นี้พอร้อยเข้าไปแหวกเหมือนเดิมค่ะแหวกข้างเหมือนเดิมพยายามให้มันโผล่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดเนาะเนี่ยมันเราถึงต้องใช้เข็มยาวไงแล้วก็มัดปมสักหนึ่งทีหรือว่าเกี่ยวปิดก็ได้สักหนึ่งทีกันเลื่อนเนาะหรือจะไม่เกี่ยวก็ได้นะคะแล้วแต่นะเพราะว่าตัวนี้มันเบาจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวก็ได้แหละมันไม่ต้องแบบทำให้มันไอ้นี่ก็ได้แต่ว่าอ่ะทำให้ดูซะหน่อยปิดลูกสีแดงเพราะว่าเราไม่อยากให้เห็นลูกสีแดงเราอยากให้เห็นลูกสีม่วงกับเหลืองลูกสีแดงเป็นตัวแบบว่าหยุดไว้เฉยนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ก็คอม้าเหมือนกันค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเผื่อมีอย่างอื่นฟุ้งฟิ้งกว่าคอม้าเป็นอันนี้ไหมเป็นพวงกุญแจดีกว่าเนาะเหมือนกันแหละกรรมวิธีน่ะใช้อันนี้แทนจริงๆแล้วมันจะต้องมีห่วงอีกอันนึงแต่ว่าห่วงอันเนี้ยที่มันห้อยมากับตัวเนี้ยมันหลวมมากนี่เลยแบบเอาออกอันไหนที่มันใช้แล้วแบบไม่ปลอดภัยเอาออกมันหลวมเกินคือถ้าแบบไอ้นี่อยู่หลุดแน่นอน
ค่อยๆปลูกนะจ้ะช่วงนี้คนที่พันถุงแกงบ่อยๆค่อนข้างจะได้เปรียบเห็นไหมอันนี้นะหนึ่งอันยังไม่จบฉันไม่จบง่ายแถบผ้าพวกนี้คือแถบผ้าแต่งเสื้อนะคะไม่ได้เป็นแถบผ้าที่มาจากไหนอะไรยังไงมันคือแถบผ้าแต่งเสื้อเหมือนเดิมค่ะเย็บลงไปมาลัยนี่เหมือนว่างเลยเนอะแต่ก็ไม่ได้ว่างนะเนี่ยกำลังมีโครงการอยู่ว่าจะทำแบบพวกเนี้ยประดับชุดให้ลูกเพื่อนเพื่อนลูกเยอะท้องกันเก่งเหลือเกิน ทำชุดไปขายแม่มันพ่อแม่มันดีกว่าเพื่อนก็ท้องกันเก่งเก่งไหมคุณเอ้ยโอเคระดับนี้ดีกว่าเมื่อกี้เดี๋ยวมันจะไอ้นี่ไปหน่อยส่วนยืดๆเดี๋ยวตัดออกนะยืดๆทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวตัดออกเย็บเหมือนเดิมค่ะอันนี้คืออันที่นินชนิดเดียวกับที่นินทำขายนะ
มีลูกค้าสั่งมาแล้ว10อันนะคะอันใหญ่อันละ99บาทเดี๋ยวค่อยทำให้ดูทยอยทำบ้างแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เอาลงเท่าไหร่ปอมพวกนี้ปอมห้อยกระเป๋านะคะนินทำแบบห้อยกระเป๋าห้อยอะไรเป็นหลักอะเนาะแล้วปอมนินก็จำไม่ซ้ำด้วยเพราะนินจำไม่ได้อันนี้พูดตรงๆใครสั่งปอมกับนินก็ได้ค้าแบบแน่นอนอ่ะ10อันก็10แบบอ่ะเย็บแล้วมันจะแน่นกว่านะคะกว่าติดกาวนะแต่ว่าบางคนเขามีวิธีอัดกาวอันนั้นก็แล้วแต่เขานะอันนั้นเขาทำเป็นอุตสาหกรรมอะเนาะเขาก็แบบว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือที่แบบไอ้นี่หน่อยก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมง่ายๆเดี๋ยวนะตรงนี้อีกนิดนึงได้มันฟูขึ้นมาผูกมันเลยเรียบร้อย1อันตัวนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งเห็นไหมคะน่ารักไหมง่ายมากเลยแป๊บเดียวได้แล้ว2อันหวานหวานนะคะนี่เนาะถ้าทำปอมฟูขนาดนี้นะก็คือ100รอบ3สีนะคะฟูขนาดนี้เนาะแต่ถ้าสมมติว่าทำแบบว่าเล็กหน่อยก็ประมาณนี้นะคะนี่สวยไหมได้มั้ยพออินเดียยังพอดูอินเดียยังธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วพูดถึงไปงานนะอันนี้เดี๋ยวหูขาดอันนี้หนักเนี่ยแค่นี้เองหวานๆเก๋ไปอีกเห็นป่ะเนี่ยทำแจกปีใหม่ก็ได้หรือใครขี้เกียจทำก็มาสั่งนินได้นะคะนี่แค่นี้เองน่ารักดีขอบคุณค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงปอมหรือว่าหมายถึงคนทำ
นี่แค่นี้อันนี้ก็ห้อยกระเป๋าเนาะกระเป๋าใครเรียบเรียบใครที่ชอบแบบชอบถือกระเป๋าเรียบเรียบสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบว่าไม่ได้นั่นก็หนึ่งพวงจัดไปห้อยกระเป๋าเนาะอันนี้ก็ให้ลูกกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหัวมีสองแบบเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนาะใช้ง่ายจะเป็นตัวนี้เนาะที่เขากําลังแบบฮิตๆกันจะเป็นตัวนี้มากกว่าอันนี้อาจจะแบบว่านี่เป็นนิดนึงแต่ก็เป็นอีกทางเลือกนะคะโอเคหวังว่าวันนี้จะทำถูกเนาะทำได้คิกคักคิกคักคืออะไรวะอันนี้นะคะนี่จริงๆเราควรจะทำแจกคนที่แบบเป็นเพื่อนเราใน Facebook ดีไหมอย่าเลยเดี๋ยวไม่ได้นอน เดี๋ยวจะไม่ได้นอนซะก่อนเนาะอันนี้น่ารักฟุ้งฟิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็ขนาดอันนี้ปอมเล็กเนาะเดี๋ยวนะอันนี้สำหรับทำปอมออกมาแล้วไซส์นี้คนทำน่ารักอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะเป็นคนบ้ายอชอบการยันยอค่ะชอบการยันยออันนี้นะคะไซส์นี้นะความยาวนะคะ5นิ้วทำออกมาจะได้ตัวนี้นะเห็นไหม5นิ้วนะคะ5นิ้วส่วนตัวนี้8นิ้วนะคะทำออกมาจะได้ตัวนี้เนาะได้ไซส์นี้นะคะตัวนี้นะดีค่ะทำแจกเลยขอคิวแรกน้ำคะน้ำต้องใจเย็นๆน้ำตั้งสติน้ำมองหน้าพี่เราตั้งสติค่ะนี่เห็นไหม8นิ้วนะ8นิ้วความยาวของตัวแถบ8นิ้วนะคะตัวนี้ความยาวของตัวแถบ5นิ้วเนาะตามนี้น่ารักไหมใช่ไหมสะกดจิตอยากได้ใช่ไหมล่ะรู้น่ะโอเคเรียบร้อยหวังว่าทุกคนจะทำได้มันไม่ยากเลยนะคะมันไม่ยากเลยจริงๆทุกคนทำได้อยู่แล้วแน่นอนเชื่อว่าวันนี้ได้ไปไม่ต้องใช้เคล็ดลับไม่ต้องใช้อะไรเลยแต่ว่าอย่างเดียวที่ถ้าเราจะทำปอมเราแบบแฮปปี้กับการทำปอมเนี้ยอุปกรณ์เราจะต้องแบบแน่นนิดนึงอะจริงๆอันนี้คือแบบไม่ได้อวดหรือว่าอะไรนะแต่ว่าถ้าอุปกรณ์เราแน่นอะเราจะทำออกมาแล้วสนุกแน่นแบบไหนแน่นแบบนี้เห็นป่ะเนี่ยเนี่ยคืออุปกรณ์ทำปอมทั้งหมดเลยนะคะเอาไว้สำหรับทำปอมทำกระเป๋าด้วยแหละทำหลายอย่างแต่ว่ามันก็แบบพอเรามีอุปกรณ์มากขึ้นนะเราก็จะได้เปรียบแล้วเราก็จะทำได้หลากหลายขึ้นแค่นั้นเองนะคะโอเคและเดี๋ยวไปก่อนยังไง2อันเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องเป็นต้นแบบในการที่นินทำขายอยู่แล้วนะคะและเดี๋ยวไว้ติดตามแล้วกันว่าจะขายเท่าไหร่ขายอะไรยังไงนะคะอันนี้คือไม่ได้อยู่ในส่วนของคิวนะที่จะต้องต่อคิวแบบทำกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้มันสามารถแบบว่าทำแบบว่าระหว่างพักอะไรอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่านินจะแบ่งเวลาทำงานอย่างเช่นตัวปอมอะไรพวกนี้เวลานินรับคิวมาก็จะรอสินค้า1อาทิตย์แค่นั้นเพราะปอมมันทำเร็วลูกค้าสั่ง10-20อันวันนึงมันบางทีมันก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำอะไรนานขนาดนั้นนะคะไม่เหมือนกับปักกระเป๋าเนาะเพราะว่านินจะปักกระเป๋ากลางคืนกลางวันก็ทำไอ้พวกนี้แทนแล้วก็ค่อยไปปักกระเป๋าแทนนะคะคืองานมันเยอะขึ้นคือนินไม่สามารถทำงานอย่างเดียวได้แล้วใน1วันน่ะต้องทำหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะโลภแหละจริงๆอยากได้เงิน โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนินถ่ายรูปลงแล้วเดี๋ยวค่อยไปติดตามในอัลบั้มแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆที่ดูแล้วก็ใครแชร์ก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็แชร์ได้ก็แชร์ต่อไปเลยไม่มีปัญหาค่ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ